ตายละเติมน้ำหอมหน่อยแล้วกันแบบนี้ก็ค่อยชั่วนี่มันอะไรคะฮะนี่อย่าบอกนะคะว่าใหญ่จะชอบอาหารที่เราทำหรือเปล่านะนี่ก็ใกล้จะได้เวลานัดแล้วเร่งมือก่อนดีกว่าเราวันนี้เป็นวันสำคัญฉันต้องขอคนยิ่งใหญ่แต่งงานให้ได้เลยฮ่าฮ่าตายละเติมน้ำหอมหน่อยแล้วกันแบบนี้ก็ค่อยยังชั่วคนยิ่งใหญ่ครับแต่งงานกันนะครับไม่หรือว่าจะคุกเข่าดีนะคนยิ่งใหญ่ครับเราก็คบกันมานานแล้วนะครับผมว่าเราแต่งงานกันดีไหมครับโอ้ยแมวอ่ะแมวเอ๊ะคุณยิ่งใหญ่มาแล้วแน่เลยอุ๊ยวันนี้มีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะคุณฮาร์ทจัดโต๊ะซะโรแมนติกเชียวเปล่าครับแค่อยากชวนคุณหญิงใหญ่มาทานข้าวเฉยๆแม่คุณหญิงใหญ่ครับวันนี้คุณหญิงใหญ่แต่งตัวสวยจังเลยนะครับแล้ววันอื่นฉันไม่สวยหรอคะคุณฮาร์ทสวยสิครับคุณหญิงใหญ่แต่วันนี้คุณดูสวยเป็นพิเศษมากเลยครับแหมปากหวานจังเลยนะคะคุณฮาร์ทพูดแบบนี้ฉันก็เขินแย่สิคะก็มันจริงนี่ครับผมว่าเรามาทานข้าวกันดีกว่านะครับค่ะค่ะเรามาทานข้าวกันเถอะนะคะอร่อยจังเลยค่ะคุณฮาร์คทานเยอะๆนะครับคุณหญิงใหญ่ผมตั้งใจทำมากเลยนะครับค่ะคุณฮาร์คมีซุปผักด้วยเหรอคะฉันขอชิมหน่อยนะคะมากเลยค่ะคุณฮาร์ทขอชิมอีกสักคำนะคะนี่มันอะไรคะฮะนี่อย่าบอกนะคะว่าคุณฮาร์ทจะขอฉันแต่งงานนะคะจริงใช่ไหมคะคุณฮาร์ทครับคุณยิ่งใหญ่คุณยิ่งใหญ่ครับแต่งงานกับผมนะครับผมรักคุณตกลงค่ะคุณฮาร์ทฉันไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะเนี่ยว่าคุณจะขอฉันแต่งงานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมูทตี้ทอยนะคะวันนี้นะพี่นุ้ยก็จะมารีวิวเซตเครื่องครัวจิ๋วนะสำหรับเอาไว้เล่นกับบาร์บี้นะคะนี่อันนี้มาในเซตสีแดงน่ารักมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูข้างในกันแกะออกจากกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็นเซตจิ๋วๆจิ๋มหลิมน่ารักอย่างนี้นะอ้อข้างหลังมีถ่านด้วยนะคะนี่เราต้องใส่ถ่านด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะใช้ถ่าน AA 3ก้อนนะคะอันนี้พี่นุ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะออกมาเป็นเสียงแบบไหนเนาะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะเรามาดูข้างบนก่อนเลยข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะก็จะแปะพวกกระปุกแยมเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะอันนี้คือเตาไมโครเวฟพี่นุ้ยแกะสกอตเทปออกก่อนเนาะนี่จึ๊บเตาไมโครเวฟอ๋อมีหลอดไฟด้วยเลื่อนลงมานะคะก็จะเป็นอ่างล้างจานส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมันเหมือนคล้ายๆเป็นช่องใส่พวกช้อนส้อมตะหลิวหรือว่าเป็น
แต่ในนี้มันเป็นรูปมีดนะคะน่าจะเอาไว้วางมีดมั้งประมาณนั้นเนาะอันนี้มีไอ้นี่ด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะที่กดน้ำร้อนส่วนตรงนี้นะคะก็คือที่แขวนพวกตะหลิวทับพีนะเลื่อนลงมาก็จะเป็นเตาแก๊สนะคะมี2อันนะคะมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะแล้วก็มีที่เปิดปิดตรงนี้ด้วยส่วนตรงนี้นะคะด้านบนนี้นะคะก็คือมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเวลาเราทำกับข้าวใช่ไหมก็จะมีที่ดูดควันอะใช่แล้วก็จะมีที่ดูดควันแล้วก็มีไฟด้วยนะตรงนี้มีปุ่มไฟเห็นไหมเอ่ยนี่เสียงมีเสียงมีเสียงด้วยนะคะแล้วก็มีไฟด้วยพี่นุ้ยปิดไว้ก่อนเนาะแล้วก็มาดูข้างล่างนะคะก็คือเตาอบนั่นเองก็จะมีตัวปรับด้วยนะคะเหมือนที่เปิดปิดเนาะทำไมให้มาหลายอันจังมีอันนี้แล้วก็มีข้างบนด้วยนะช่วยเปิดออกมาก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้มันตื้นๆนะมันวางของไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยพี่นุ้ยคิดว่าน่าจะเป็นตู้เย็นเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมีช่องคล้ายๆเหมือนเป็นที่กดน้ำกดน้ำแข็งนะแล้วเขาก็มีสติกเกอร์เป็นรูปน้ำแข็งด้วยนะคะเปิดมาชื่อก็จะเป็นตู้เย็นจริงๆก็จะมีสติกเกอร์แปะอยู่นะคะเป็นขวดน้ำกับกล่องนมพวกกระป๋องอะไรอย่างนี้นี่ค่ะทุกคนมันแยกออกจากกันได้ด้วยนะคะเป็น3ส่วนแบบนี้อันนี้ส่วนที่1ก็คือตรงส่วนเคาน์เตอร์ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ที่เป็นตัวรองเคาน์เตอร์นะคะที่เป็นตู้เย็นกับเตาอบเนาะก็จะเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้อยู่ข้างบนตู้เย็นกับอยู่บนเตาอบด้วยนะคะแล้วเราก็จะประกอบใหม่นะคะมันสามารถขยายได้เนาะก็คือเอาประกอบใหม่ก็คือเอาวางช่องนี้นะเสียบเข้าไปชึบนี่นี่ค่ะมันก็จะขยายกว้างขึ้นไปอีกนะคะจะดูแบบเตี้ยๆหน่อยนึงเนาะเราก็จะได้พื้นที่ข้างบนนี้มาใช้งานด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้โอเคค่ะพี่นุ้ยก็รีวิวจบแล้วนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย จากสัตว์ที่พี่นุ้ยเลี้ยงกันเลยนี่ไงสัตว์เลี้ยงของพี่นุ้ยเดี๋ยวเรารีบเก็บไข่มาก่อนดีกว่าเนาะมาแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นพี่นุ้ยก็จะต้มมาม่าไว้ก่อนนะปิดฝาพักไว้นะจ๊ะเราก็มาตอกไข่รอไว้นะเรามาหั่นผักกันก่อนเลยแล้วเราก็มาเริ่มทำข้าวผัดกันเลยจ้าเริ่มจากใส่บรอกโคลีลงไปตามด้วยมะเขือเทศไทยผัดให้เข้ากันเลยนะปรุงรสด้วยนะจ้าแล้วก็ใส่ข้าวลงไปคนให้เข้ากัน
ไข่ไดโนเสาร์จ้าก็มาทำเมนูต่อไปกันเลยนะไข่ไดโนเสาร์จ้ายำให้เข้ากันแบบนี้นะชิมหน่อยละกันเหมือนขาดอะไรไปเลยอ่ะเติมเครื่องปรุงอีกนิดละกันนะกินมากๆเลยมาถึงเมนูสุดท้ายแล้วนะเมนูสุดท้ายที่จะทำนะจ๊ะก็คือต้มยำไดโนเสาร์นั่นเองแล้วก็มาตั้งหม้อนะใส่น้ำลงไปตามด้วยเครื่องต้มยำคนนิดนึงนะจ๊ะจ้าต่อไปก็ของทะเลจ้าสุดท้ายเราก็ใส่ไดโนเสาร์ลงไปเส้นมาม่าไว้ต้มยำราดเลยจ้าเป็นยังไงบ้างคะเมนูอาหารทำง่ายๆของพี่นุ้ยน้องๆเนี่ยจะเอาสูตรของพี่นุ้ยไปทำก็ได้นะคะพี่นุ้ยไม่ห่วงนะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ